แต่ผมแอบได้ยินมาเขาคุยกับพี่พาโบอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงพี่ผมเอาทุกแก๊งเขาบอกดีกว่าโดนแน่อะไรอย่างไม่มาเพราะผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่ผมก็อยากให้ผมอยากได้มันต้องเคี้ยวนิดนึงอ่ะถ้าจะเอาสูตรส้มมันอาจจะไม่ได้เละเป็นโจ๊กอ่ะรู้หรือเปล่าผมอาจจะสู้เขาไม่ได้หรอกพี่วันแต่ว่าได้เคี้ยวหน่อยได้สวนหน่อยแค่นั้นนี่ก็หนุกแล้วผมก็ไม่รู้หรอกมันฝีมือมันต่างกันแต่ก็สู้เต็มที่แหละว้าวเฮ้ยเจนนี่สิเขาเปลี่ยนแก๊งใหม่เปล่าวะเฮ้ยแลมไปไหนวะเฮ้ยไอ้แลมเองวะบอกแล้วด้วยว่าสูตรดำมาแล้วเบิ้งกูอยากรู้ว่าโอเวอร์เขาจะเอาสูตรดัมโบยังไม่เสร็จอีกเหรอกำลังจะไปนอนแล้วครับแหลมครับผมพี่พละครับถึงกันลงรถครับพี่เฮ้ยครับมาแล้วนะอ๋อเห็นได้ข่าวแล้วได้ข่าวแล้วเออเขาไปยืนบังนาพี่ทำไงอะทีนี้ไปทำไงวุ่นวายเลยปะกูไม่ได้วุ่นวายเลยเลยหรอเออคนเขาเยอะเห็นเขาว่ามาเยอะนี่เขามา40เลยนี่เป็นครับเยอะอยู่แต่ไม่ถึง40นะที่กูเห็นละหรอมันแต่ได้ข่าวมาตอนแรกว่ามันเยอะมากอะมันเกิน25เออแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นแก๊งหมดอะเห็นกูคุยกับพี่ปาโบนะครับแต่ว่าตอนแรกคือตอนแรกที่เราคุยกันที่นั่นก็คือมาแค่25คือเราเขาจะไม่ให้เพิ่มกว่านั้นแต่กูมองเมื่อกี้ยังไงก็ไม่40ไม่ถึง20ด้วยซ้ำเมื่อกี้กูว่า25มาแน่ๆใช่เพราะว่ามีคุณผมมาไปเห็นมาตอนหลังรีเมืองมาเสร็จเที่ยงคืนอ่ะบึ้มกูไปแอบฟังมาเขาบอกว่าเอาทุกแก๊งแน่นอนโอ้โหเออโอ้วีก็ตัวผมพร้อมละพร้อมแบบใจพร้อมนะถ้าเขาจะขึ้นแก๊งกูว่าแก๊งแรกเขาไปหามึงแน่ว่าเขาอยู่นู่นเขาใส่สีดำนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่เออไอ้เนี่ยแต่ถ้าเขาขึ้นมาถ้าเขาจะแบบใส่สีดำมาเลยพวกผมก็ยอมไม่ได้พี่มันจะกลายเป็นคนเขาจะมองว่าพวกผมไปกดเขาอีกหรือเปล่าคือผมไม่ได้อยากยุ่งนะผมอยากรอให้เขาพร้อมเหมือนกันแล้วเพื่อความสนุกอะได้ประสบการณ์ของผมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาจะขึ้นสีดำมามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอะแล้วพูดกับพี่ตรงๆเลยอะนะแต่นั่นแหละดูเขาก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรหรอกแต่เมื่อกี้ถ้าตามที่ฮาร์เดนบอกกูว่าคนที่เขามายืนคุยกับกูบอกเขาชื่อดำเขาบอกถามกูว่าผมขอยืนแลนด์นี้ด้วยนะครับกูบอกว่าตามสบายเลยไม่มีนะไม่ยืนนะแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาจะเอาทุกแก๊งอะกูก็ต้องเตรียมรับมือเหมือนกันใช่สู้ไม่ได้แต่ต้องได้เคี้ยวหน่อยไอ้สัตว์จริงมันต้องให้เคี้ยวหน่อยไม่ใช่โจ๊กอ่ะเนาะพี่เออที่แบบตักแล้วเข้าปากเลยอย่างงั้นก็ไม่เอาเนาะต้องได้เคี้ยวหน่อยผมก็ทําเต็มที่ครับผมเออคุยกับพวกน้องๆกับทุกคนไปในแก๊งแล้วแบบก็ทําเต็มที่ครับแต่ว่าผมจะไม่ยอมให้แบบตัวเองแบบโดนกลืนง่ายขนาดนั้นอ่ะเหี้ยมองในแง่ดีก็คืออย่างน้อยๆมันก็จะได้มีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองถ้าแบบเขาเป็นแก๊งใหญ่จริงๆนะมีคนติดตามเยอะใช่มีเราได้ประสบการณ์ด้วยพี่เออหาได้ยากมากเลยประสบการณ์นี้เออมากูว่าผมอยู่กับโลกนี้มานานมากเลยแต่ผมยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับกูมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะใช่กูว่าทุกแก๊งก็คืออยากเล่นเหรอเขาอะเพราะว่าไม่งั้นมันทั้ง19แก๊งมันไม่แบบไม่ตอบโอเคทุกแก๊งหรอกถูกปะใช่ครับถ้ามองกันแบบโอเคแบบเราอยากเล่นเราอยากลองดูไอ้เหี้ยถ้ามึงอยู่แบบนี้มึงก็ไปมีโอกาสได้ตีเขาว่าถ้าแบบแก๊งเขาเป็นมโนหนึ่งขนาดนั้นใช่แต่ที่ผมกำลังมองคือถ้าเขาขึ้นดำผมอาจจะต้องตีก่อนแต่ถ้าเขาไม่ขึ้นดำพวกแก๊งเล็กๆผมมองว่าเตรียมตัวได้เลยครับเขาไปหาก่อนพวกผมแน่นอนโอเคไม่มีปัญหาหรอกไม่โอ้โหพี่ของพี่พละนี่น่าจะใกล้ๆพวกผมแหละแต่พวกแบบถุงกระจกคอยหมันสุกี้อินฟีอะไรเงี้ยครับเขาน่าจะไล่ขึ้นมาจากพวกนั้นเพราะพวกนั้นน่าจะนั่นแหละอย่างที่บอกแล้ว
กูก็ต้องรับมืออ่ะต้องได้เคี้ยวหน่อยเอาจริงนี่ต้องให้ได้เคี้ยวออพี่พระพอจะมีเวลาว่างซ้อมกับพวกผมไหมเวลาว่างอ่ะเดี๋ยวกูนัดให้เดี๋ยวกูบอกพี่อ้วนไปแต่ผมจะไม่ว่างอังคารไม่ว่างอังคารกันใช่ไหมอังคารกับศุกร์สองวันครับพี่เออเออได้ครับยังไงมาซ้อมกันได้ครับพี่ได้ได้อยากจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยด้วยเหมือนกันนะกูมันปัดเหมือนจะเข้ามาไฟมันเหมือนตอนแรกกูเข้ามากูก็จะมาดูดุแต่ว่าพอมันไอ้เหี้ยมันผ่านมาแต่ปีแล้วมันต้องมีอะไรที่พัฒนากันหน่อยรวมมาถึงตัวกูนะเอออย่างน้อยๆกูมีอาวุธแล้วกูต้องใช้มันให้มันคล่องกว่านี้หน่อยเพราะว่าเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้พี่พระเพราะว่าผมเป็นอาวุธในเมืองก็ได้คนเท่าไหร่ก็ได้พี่ขนได้เลยก็แบบจะ25เลยก็ได้ครับไม่อันนี้ผมไม่มีปัญหาเลยได้พี่แต่ต้องบอกจำนวนคนผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะได้ตามมาให้ครบเออได้ได้ครับอาวุธในเมืองคืออาจจะใช้กับอย่างละ4อย่างหรือแบบในเมืองได้เลยตามนั้นได้เลยก็ได้หมดเลยไม่มีปัญหาเออแล้วตอนนี้เป็นไงแก๊งพวกมึงเป็นไงบ้างอ่ะกูก็ได้คุยแต่กับไอ้ใหญ่โตนั่นแหละกูก็ฟาร์มกันเหมือนเดิมครับพวกผมห้ามแผ่วห้ามเบรกเด็ดขาดพวกผมเนี่ยนั่นแหละกูก็ได้พูดคุยกับไอ้ใหญ่โตไว้บางเรื่องแบบน้องๆคนในแก๊งมึงที่มันแบบมีท่าทีที่มันไม่น่ารักอ่ะผมก็ฝากไว้ไอ้ใหญ่โตแล้วให้พวกมึงช่วยดูกันใครสั่งพี่พระบอกผมได้ไหมไม่ที่มันเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายๆอย่างมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้กูไม่รู้ใครไงผมก็เรื่องยูนาใช่ไหมเรื่องยูนาคืออะไรวะเรื่องที่ขับรถชนยูนาอันนี้กูไม่รู้เลยแต่กูไอ้มันเป็นเรื่องที่สภาจะเล่นพวกมึงตอนนั้นอะเออเรื่องนู้นที่มันมีเรื่องคำพูดคำจาในสภาอันนั้นที่ใหญ่โตหนูปรึกษากูนั่นแหละบอกว่าเฮ้ยพวกมึงก็ดูแลน้องๆนึกออกปะได้ครับพี่เพราะว่าถ้ามันเรื่องคนเดียวมันครับเออพอดีพี่อ้วนเพราะว่าส่วนตัวกูคิดว่าพวกมึงน่ารักแล้วถ้ามันเป็นเรื่องกูไม่อยากมองให้พวกมึงว่าแบบไม่ได้อยากมองให้แบบแก๊งพวกมึงมองดูว่ามันเป็นแบบนักเลงมันไม่ใช่แก๊งถ้าพูดหยาบๆไม่อยากให้ผู้คนมองพวกมึงว่ามันเป็นกุ๊ยอะครับมึงออกใช่ไหมเออนั่นแหละมึงถ้ามันมีเรื่องอะไรที่แบบน้องๆมึงเขาพูดกับจ้ามันไม่น่ารักมึงก็ช่วยๆกันปาล์มอะไรเงี้ยกูว่าพวกมึงก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรพี่พระถ้าเดี๋ยวสักครู่นะผมขอรับสายก่อนพี่พระใครทำพี่พระไม่พี่อ้วนอันนี้ผมพูดเฉยๆว่าถามไอแหลมไม่ใช่ว่าช่วงนี้แก๊งเป็นไงบ้างผมก็พูดคุยกับไอแหลมเรื่องสูตรดำมาจากต่างประเทศอะไรเขาบอกเขามาแล้วเขาไปยืนที่บางนาเลยอืมแล้วก็โดนผมแน่เขาเพี้ยนบ้าแล้วนั่นแหละผมก็คุยเรื่องตาแย็บกี่ทีเต็มไหมเนี่ยอ๋อโอเคอ้ายก็มีเรื่องตั้งแต่ครั้งนู้นอ่ะเพราะมันมีอะไรใหญ่โตแล้วก็มาถามผมในเรื่องที่แบบน้องๆพวกพี่อ้วนในแก๊งที่มันแข่งกับสภาอะไรเงี้ยแบบพูดจาไม่น่ารู้ว่าแล้วก็เพราะสรุปแล้วมันก็มองเป็นภาพรวมแก๊งไงนึกออกปะใช่ๆอ๋อการเตือนหมดแล้วเออนั่นแหละผมก็คิดว่าเพราะว่าเท่าที่ผมรู้จักทุกคนในทองสุกมันเฮดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าทุกคนมันก็ต้องเอาคนในแก๊งไว้อะแต่อย่างน้อยถ้าคนในแก๊งส่วนรวมแหละเออส่วนรวมผมนั่นแหละมันก็อยู่ที่เพราะว่าเท่าที่ผมรู้จักมามันทองสุพรรณไม่ได้เป็นแบบนั้นไงแต่อาจจะภาพลักษณ์แก๊งผมเข้าใจต้องบอกงี้พี่พระคือคนที่ไม่แบบมาทำความรู้จักกับผมจริงอ่ะเขาจะมองแบบไหนผมพูดตรงแล้วผมช่างแม่งนะผมสนใจคนใกล้ตัวมากกว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนกว่าที่ทองสุกมันจะขึ้นมาถึงวันนี้มันทั้งถูกกดถูกขี่อะไรมามันสู้ด้วยกันมาเยอะไอ้ใหญ่โตมันก็บอกผมละผมก็เตือนๆใหญ่โตไปไงเวลาแบบสภามันนั่นแหละผมก็เห็นตอนที่สภาเข้ามาโน่นมานี่แล้วเรื่องคำพูดคำจาที่สภาเขาบอกว่าพวกเราแข็งป้าเอาไปก่อนป้าสวัสดีโอเคครับป้าขอโทษครับเออผมต่ออะไรพี่ปลานั่นแหละประมาณนั้นนะหัวพี่ปลาเดี๋ยวผมเรื่องนี้ผมจัดการเพิ่มเติมให้ก่อนอ้วนคอยดูให้ครับเพิ่มเติมถ้าพี่พิระเจอที่มันไม่โอเคพี่พิระบอกผมได้นะได้ไม่มีปัญหามากระซิบบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมลองค่อยๆจัดการกันไปเออนั่นแหละแล้วส่วนเรื่องอะไรไหมครับ
เต็มหัวเลยพี่ว่าพี่เห็นอ่ะจนนี่พี่ร้านเดี๋ยวไงผมขอต้อนครับเดี๋ยวผมตีประกันอาวุธก่อนนะครับตีไว้เยอะๆนะได้ครับตีไว้เยอะเลยเหรอพี่วันไม้ปูอ่ะทำไว้ยังอ่ะบัตรประกันอ่ะทำแล้วไม่ผมมองว่าอันนี้คุณผมว่าเขายังไม่ตีเราภายในเดือนนี้หรอกผมว่าเขาน่าจะมาฟาร์มทำความรู้จักกับระบบเมืองก่อนโอ้ยผมว่าอีกสักพักอ่ะพักใหญ่อ่ะนั่นแหละมันสวัสดีมันก็มีเวลาให้เราเตรียมพร้อมนะด้วยใช่พร้อมไม่รู้พร้อมไงแล้วดิตอนเนี้ยเดี๋ยวไปแต่ผมแอบได้ยินมาเขาคุยกับพี่พาโบอ่ะรู้วันเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงพี่ผมเอาทุกแก๊งนะเขาบอกดีกว่าโดนแน่อยากไม่มาเพราะผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่ผมก็อยากให้ผมอยากได้มันต้องเคี้ยวนิดนึงอ่ะถ้าจะเอาสูตรส้มมันอาจจะไม่ได้เละเป็นโจ๊กอ่ะรู้ออกปะผมว่าจะสู้เขาไม่ได้หรอกพี่วันแต่ว่าได้เคี้ยวหน่อยได้สวนหน่อยแค่นั้นนี่ก็หนุกแล้วผมก็ไม่รู้หรอกมันฝีมือมันต่างกันแต่ก็สู้เต็มที่แหละฝีมือผมคิดว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะแบบฝีมือของแต่ละคนอ่ะผมว่ามันทิ้งกันไม่เยอะหรอกแต่ว่าระบบทีมอ่ะผมคิดว่าเราห่างกับเขาเยอะแค่นั้นเองหมายถึงแก๊งผมนะหมายถึงแก๊งผมนะแก๊งผมด้วยดิสู้บางคนมันยังไม่ไหวหรอกเออถ้าเขาแบบไอ้เหี้ยระดับผมได้ยินว่าระดับประเทศอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้แต่ถ้ามองในแง่บวกมันเป็นเรื่องดีนะที่เราจะได้แบบเล่นกับเขาอ่ะเพราะไม่งั้นน่ะดีครับยังไงก็ดีเพราะไม่งั้นน่ะพี่ว่านั้นรู้ถึงมั้ยถ้ามันไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยที่เราจะไปตีเขาได้ถูกป่ะใช่แล้วผมคิดว่าทุกแก๊งก็อยากเล่นกับเขาไม่งั้นตอนประชุมอ่ะแม่ง19แก๊งไม่โอเคหมดหรอกก็ลุยเต็มที่แหละเออแต่ที่ไหวแต่ท้องสูงเลยน่าจะรับบทหนักนะน่าจะเอากันไปข้างหรอวะไม่รู้อ่ะผมคิดอยู่แล้วเหมือนกันอ่ะมันออกได้หลายหน้าเขาอาจจะไปเอาแก๊งเล็กใหญ่แก๊งเล็กก่อนก็ได้เหมือนที่ไอ้แหลมบอกว่าอาจจะเขาจะแบบใส่ท้องสูงอ่ะเอาไว้เอาพวกผมเป็นสุดท้ายเดี๋ยวเออไม่รู้วันนั้นเดี๋ยวไปรอเป็นชาวบ้านแล้วกันละชาวบ้านเต็มเมืองแน่เอี้ยนหน่วงชัวร์ไม่พูดดิไม่พูดต้องได้เฉิดตีตีมาแล้วอ่ะของไอ้เวงกี่ทีละ900ไอ้สัตว์ผมหมดตัวไม่เหลืออะไรต้องไปฟาร์มจะไปฟาร์มแร่ผมอ่ะเหมือนกันต้องเริ่มใหม่ฮะขอบคุณ10กิ๊บซับครับพี่ฮานโอเคครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนเจอกันพี่วันเจอกันครับพี่ครับเหี้ยมันเลยอ่ะ